จึงไม่มียาใดที่จะรักษาหัวใจได้ดีเท่ายาที่หัวใจต้องการถ้าหัวใจพูดได้มันคงจะบอกว่าต้องการอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างเดียวใช่ไหมนึกถึงคลิปนั้นเลยอ่ะมีคนเคยแชร์ใช่ไหมคะดูจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการเต้นของหัวใจมีจังหวะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงๆแล้วหัวใจเราร้องหาเจ้าของของมันอยู่ตลอดเวลาเรามนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลมันนี่แหละที่ทรยศหรือทำไม่ยอมให้สิ่งที่มันต้องการมันก็เลยเจ็บปวดอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องกลับมารักษาหัวใจนะคะยาวๆรักษาหัวใจที่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้อยู่ในโหมดวิตกกังวลเนาะทั้งทุกข์แล้วก็ทั้งวิตกกังวลบางคนมี2 อย่างเลยนะคะเค้าวัลฮุซุนใช่มั้ยคะมีความกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเอ๊ะฉันจะติดมั้ยเนาะบ้านข้างๆฉันไปแล้วฉันจะเมื่อไหร่เนาะสิ่งที่ยังไม่เกิดคือเค้าใช่มั้ยคะและความทุกข์ความเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางคนมีเจอภาวะตกงานไม่มีเงินกินข้าวหรือคนในบ้านคนนึงติดโควิดไปแล้วก็เศร้าอะไรอย่างเงี้ยความเศร้ากับความวิตกกังวลตอนนี้เนี่ยน่าว่าจะเป็นคือรู้สึกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างกำลังใจทำช่วยกันปลอบประโลมแล้วก็พาคนที่กำลังล้มอยู่ตอนนี้ลุกขึ้นมาให้ได้นะคะซึ่งครูฟ้ามองว่านี่เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยกันเนาะอินชาอัลลอฮ์ในส่วนของการเยียวยานะคะเยียวยาหัวใจพูดถึงแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเราคิดว่าคนที่เจอโควิดเป็นคนที่จะต้องเยียวยาเนาะแต่จริงๆแล้วคนที่ไม่ได้เจอโควิดแต่อยู่ในภาวะโควิดภาวะวิกฤตโควิดด้วยกันเนี่ยก็ต้องได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกันสิ่งที่น่าเห็นใจสิ่งที่น่าสงสารมากกว่าคนติดโควิดคือสภาวะจิตใจของคนหลายๆคนตอนนี้ที่ไม่ได้โดนแต่รู้สึกว่าตัวเองไปกับเรื่องราวอ่ะแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้มากๆก็คือเยียวยาหัวใจใช่ไหมคะหัวใจของเราบอบช้ำกันมากไม่ปฏิเสธเลยค่ะว่าช่วงนี้หัวใจของใครหลายๆคนเริ่มรู้สึกเศร้าเนาะมันคงจะหนักใจเสียใจอะไรที่เป็นใจใจแล้วก็มันแย่ๆตอนนี้หลายคนคงจะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรบางอย่างกับการเยียวยาหัวใจจำไว้ค่ะว่าเรื่องของหัวใจจะต้องให้อาหารของมันเพียงอย่างเดียวและอาหารที่หัวใจต้องการก็คือมันอยากจะกลับไปหาเจ้าของของมันเพราะฉะนั้นการบำบัดหัวใจที่ดีที่สุดคือการเยียวยากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วช่องทางนึงที่อัลลอฮ์ให้นอกจากรำลึกถึงพระองค์แล้วเนี่ยคือการกลับไปหาอัลกุรอานนี่แหละจึงไม่มียาใดที่จะรักษาหัวใจได้ดีเท่ายาที่หัวใจต้องการถ้าหัวใจพูดได้มันคงจะบอกว่าต้องการอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างเดียวใช่ไหมนึกถึงคลิปนั้นเลยอ่ะมีคนเคยแชร์ใช่ไหมคะดูจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการเต้นของหัวใจมีจังหวะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงๆแล้วหัวใจเราร้องหาเจ้าของของมันอยู่ตลอดเวลาเรามนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลมันนี่แหละที่ทรยศหรือทำไม่ยอมให้สิ่งที่มันต้องการมันก็เลยเจ็บปวดอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องกลับมารักษาหัวใจนะคะอัลฮัมดุลิลละห์